วันนี้ครับคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญครับนัดแถลงด้วาจาประชุมปรึกษาหาหรือลงมติและออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมาการกาเลกตั้งโดยนายทะเบียนพักการเมืองครับขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักเก้าวไกลจากเขตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักเก้าไกลมีพฤติกรรมกระทำการล้มล้างการปกครองครับ ตามไทม์ไลน์นะครับก็คือในเวลา9ก้นกา30นาทีครับสารรัฐธรรมนูญจะเริ่มประชุมแถลงด้วยวาจาลงมติและจะทำคำวินิจฉัยก่อนออกนั่งบาลังอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา15บหนาฬิกาโดยนายพิธาลิมจเจริญรัตส,สอสอบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลในฐานะตัวแทนพักจะเดินทางเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครับ ซึ่งแนวทางวินิจฉัยของศาลเนี่ยออกได้2ทางครับ<ะ>คุณผู้ชมน้องแอนครับก็คือ 1. ยกคําร้องหรือ 2. สั่งยุบพ,พักหากมีคําสั่งยุบพ,พักก็จะมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพักชุดที่มีการกระทําความผิดให้ไม่สามารถไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพักมีเรื่องของการ ตั้งพักกันเมืองขึ้นใหม่เนี่ยกำหนดระยะเวลา10ปีนะคุณจะทําหลังจากนี้ไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคําสั่งยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักนะครับโดยคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลในช่วงปี2 0 6 3ถึง2016พบว่าที่เป็นสสอ,อยู่ณปัจจุบันนี้นะฮะก็มีชื่อของคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักในขณะนั้นคุณชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพักในขณะนั้น มีคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิสณุโลกที่ถูกขับพ้นพักปัจจุบันเนี่ยสังกัดพักเป็นธรรมแล้วก็เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีแตนะ่เป็นกรรมาการบริหารพักอยู่ด้วยนะครับส่วนสอสบอัญชีรายชื่อจะไม่มีการเลื่อนบัญชีขึ้นมาทดแทนนะครับเนื่องจากบัญชีหายไปจากการถูกยุบพ,พักทําให้จํานวนสอสอของพรรก้าไกลจากที่มีเสียงในสภาพปัจจุบัน148คนเหลือ143คนครับ ที่ต้องหาพรกการเมืองสังกัดใหม่ภายใน60วันรวมถึง องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งพิษณุโลกโแทนคุณปฏิพัฒน์ด้วยครับขณะเดียวกันค่ะคำวินิจฉัยยุบพักนะคะก็จะมีผลในการเพิ่มน้ำหนักต่อการดำเนินคดีจะเรียธรรมของ44สอสอที่ไปเข้าชื่อนะคะยื่นเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา <c oughs> เพื่อยกเลิกมาตรา112ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่การพิจารณาของปป,ป,ปชค่ะแต่ในจำนวนสอสอ44คนที่ยื่นเสนอร่างกฎหมายนี้ปัจจุบันเหลืออยู่ในสภาใน30คนนะคะ 촬자 <susurra> สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ศาลร,รัฐธรรมนูญก็ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ศาลค่ะก็มีการคุมพื้นที่ซึ่งการคุมพื้นที่นี้จะเริ่มต้นก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งเที่ยงคืนของคืนนี้ห้ามผู้ใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ควบคุมยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตนะคะและจะต้องผ่านการตรวจสอบตัวบุคคลตรวจสิ่งของที่นํามาด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะได้นํารั้วแผงเหล็กนะคะก็ มากั้นเอาไว้ทั้งด้านในด้านนอกของอาคารประสานตํารวจนะครบาลสองกับสอนอทุ่งสองห้องจัดเจ้าหน้าที่มาควบคุมสถานที่เพื่อดูแลความปลอดภัยเพราะว่าก็เชื่อนะคะว่าจับตากันทั้งประเทศจริงๆเกี่ยวกับการชี้ชะตาของพักเก้าไกลในวันนี้ค่ะส่วนบรรยากาศของพักเก้าไกลนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่พักครับเริ่มจัดเตรียมสถานที่พร้อมรับมวลชนที่จะเดินทางมาฟังคำารริฉัายุบพ,พัก ก็มีการติดป้ายข้อความก้าวไกลไปต่อขนาดใหญ่บริเวณหน้าที่ทําการพักด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมที่พักก้าวไกลจัดขึ้นที่อาคารอนาคตใหม่ที่ทําการพักก้าวไกลเริ่มตั้งแต่เวลา12นานกานี้เลยนะครับเขาจะมีกิจกรรม Exclusive l ีฟเลคเชอรคือการบรรยายพิเศษจากนายปิยบุตรแสงกกนกุลเลขาธิการาคณะก้าวหน้าในหัวข้อสารรัฐธรรมนูญกับการยุบพักการเมือง มีการรับฟังคำบิรดัยสารัฐธรรมนูนร่วมกันด้วยนะครับหลังจากฟังเลคเชอร์จากคุณปิยะบุตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับซึ่งภายหลังจากนายพิธาฟังการอ่านคำบรรดิษฐานรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยนะครับในเวลาประมาณ18บดนาฬิกาถึง1ิกานาฬิกาก็จะเดินทางไปที่พักเก้าไกลเพื่อแถลงข่าวร่วมกับนายชัยธวัตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและหวัวหน้าพักเก้าไกลครับก็คือว่า <biraz. S 1> ไม่ว่ามาติจะออกมาอย่างไงนะฮะ <gro an. S 1> ตอน6โมงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ย ทั้งสองคนจะแถลงข่าวที่พักก้าวไกลครับซึ่งเมื่อวานนี้ในทางพักก้าวไกลเขาก็มีการนัดประชุมสสของพักด้วยนะคะก่อนที่สารจะมีการอ่านคำวิิจฉัยคดียุบพ,พักก็มีการนาหลายคนอย่างคุณวิโรธลัคนาอาธิศรน,นะคะคุณภริศวัชรศินมีคุณสิริกัญญาตันสกุลและเนี่ยแหละคะ่ะคุณพิธาก็เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปเจอคุณไอติมคุณภริศก็ต้องสอบถามกันสักหน่อยนะคะว่า กังวลหรือเปล่าสําหรับผลการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะซึ่งคุณไอติมก็มองว่าวันนี้สื่อรวมถึงประชาชนก็คงมุ่งเป้าไปจับตาเรื่องผลการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าการประชุมสภาก็สําคัญเช่นเดียวกันงานในสภาย,ยังไงแม้ว่า ก้าวไกลจะมีผลออกมาเป็นแบบไหนแต่งานในสภาก็ยงังยังต้องขับเคลื่อนต่อไปได้นะคะส่วนที่ถูกมองว่าหากว่ามีการเตรียมผลทางคดีที่จะออกมาเพราะมีการโพสต์ถึงข้อต่อสู้ในคดียุบพักก้าวไกลแล้วก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่พักก้าวไกลด้วยนะคะทางคุณไอติมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพักก้าวไกลต้องการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าแนวทางการต่อสู้เป็นยังไงแต่การสื่อสารก็ยังอยู่บนพื้นฐานของความระมัดระวังนะคะยึดอยู่บนข้อ เทจริงไม่ให้ถูกตีความว่าพยายามจะไปกดดันศาลนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพักเก้าไกลวันนี้สสก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปและต้องร่วมกันเป็นเอกภาพ คุณไอติมยังบอกนะว่าอยากจะให้สสอทุกคนเนี่ยนะคะน่าจะจําได้ดีแหละว่าตอน9ก้าเข้ามาในพักวันแรกรู้สึกยังไงเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรก็เชื่อว่าเนี่แหละค่ะภาพจําในวันนั้นจะเป็นเข็มทิศในอนาคตต่อไปว่าการเดินหน้าของพักเก้าไกลก็ยังต้องเป็นเอกภาพค่ะคุณวิโรธลัคนาดีสอนเนี่ยบอกว่าวันที่7มันก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งนี่แหละฮะการทํางานของก้าไกลเองเนี่ยระวังแผนเพียชงดูดูแลฮะกันยายนเลยะนะฮะ ส่วนกรณีที่คุณพิธามีภาพถ่ายร่วมกับทูตต่างประเทศและมีข้อมูลว่าจะเชิญทูตจำนวน18ประเทศมาร่วมฟังการวิิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคดียุบพ,พักนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายรัธมนตรีซึ่งนายรัธมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครอมองเมื่อวานนี้ว่ากังวลหรือไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยนายรัฐมนตรีครับ,บบอกว่าส่วนตัวนี้ไม่ทราบว่ามีการคุยกันในเรื่องนี้หรือไม่เพราะมีการพบกันตามภาพที่ปรากฏแต่ไม่ทราบเนื้อหาว่า เขาคุยอะไรกันบ้างนะครับส่วนตัวคิดว่าทั้ง18ประเทศระบบยุติธรรมและระบบบริหารแยกกันชัดเจนฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวกายกับกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็เป็นกลางและเป็นสากลได้รับการยอมรับตากทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับผมคงพูดแทนท่านอื่นไม่ได้แต่ส่วนตัวของผมมีความเคารพกระบวนการยุติธรรม นายกรัฐมนตรีครับยกตัวอย่างถึงกรณีของตัวตัวท่านเองนะฮะบอกว่าเมื่อเข้ามาเป็นนายกรุฐมนตรีหากมีประเด็นหรือผู้ร้องเรียนก็มีหน้าที่ของเราที่จะต้องแจ้งไปที่ระบบยุติธรรมและคอยการตัดสินซึ่งนายกก็คอยวัดตัดสินของตนเองด้วยนะฮะก็คือวันที่14สสิงหาคมเช่นกันและไม่มีการไปพูดคุยกับใครทั้งสิ้นนายกบอกอย่างนั้นนะครับเมื่อถามว่าหลายฝ่ายเป็นห่วงสถานการณ์ที่จะมีการตัดสินคดีของก้าวไกลนายกบอกว่า ไม่ได้มีการพูดคุยกระฝ่ายความมั่นคงและก็มั่นใจนะครับว่าทุกคนตั้งอยู่บนความสงบและยอมรับคตันสเิียงของกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วครับ